สวัสดีครับทุนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้เฟอร์ชิปบิลิกหรือ BCL กันหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้โหห่างหายกันไปหลายวันนะครับเรามาชมซีซั่นที่300เอ้ยเบอร์เลยเช้าๆนะครับนี่อัดคลิปเช้ามากนะครับ130ครับซีซั่นฟูลคัลเลอร์สโมสรรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปารีสเล่นโดยคุณฟีฟ่าแมนยูเล่นโดยคุณกี้ไปดูกันเลยครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศสวัสดีครับฟีฟ่าครับฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผมกี้ยูเอมาจากครับ King of Gamer ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับยอกมาดูสถิตินะครับคุณฟีฟ่าลงแข่งมา4ครั้งนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกนะครับส่วนคุณกี้เนี่ยเคยเข้าชิงมาแล้ว1ครั้งแต่ก็ได้รองแชมป์ไปนะครับนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งที่2นะครับเรามาดูไลน์อัพนะครับซีซั่นนี้ฟูลคัลเลอร์นะครับสามารถใช้นักเตะตามประวัติที่เคยเล่นให้กับสโมสรนั้นๆได้เลยนะครับคุณฟีฟ่าเลือกปารีส4222นะครับผู้เล่นประตูเป็นจูเนจิดอนนารุมาคู่เซ็นเตอร์ดิโก้ซินวากับแพสเนคิเมเบ้แบ็คซ้ายดูโนเมนเดสแบ็คขวาอัสลัมฮากิมีมิดฟิลด์ตัวรับ2คนโค้ชมาเกเลเล่กับดานิโลเปเรล่านะครับปีกซ้ายเนย์มาร์ปีกขวาอังเคลดิมาเรียครับคู่หน้าเป็นเลโอเนลเมสซี่ยิงคู่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณกี้นะครับ4-1-2-3กับสไตล์ควิกเคาน์เตอร์ครับประตูเป็นดาวิดเดเคอาคู่เซนเตอร์ลาเฟวาลานกับลิซาโนมาร์ติเนสนะครับแบ็กซ้ายทาเลลมาเลเซียแบ็กขวาอารอนวันวิซาก้ามิดฟิลด์ตัวรับคาเซมิโลครับตัวรุก2คนคริสเตียนอีลิกเซนกับบูโน่ฟานันเดสปีกด้านซ้ายมาคัสแรดฟอร์ดด้านขวาจาดอนซานโชหน้าเป้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนี่ไม่ใช่ซีซั่นฟูลสโมสรปัจจุบันนะครับเป็นซีซั่นฟูลคัลเลอร์สามารถเลือกใช้นักเตะที่เคยเล่นให้กับสโมสรที่เราเลือกเล่นเนี่ยทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็เล่นได้ทุกเวอร์ชันเลยนะครับเวอร์ชันทีมชาติเวอร์ชันไหนๆได้หมดเลยนะเป็นเวอร์ชันสโมสรอื่นก็ได้นะครับผมขอแค่อิงตามชีวิตจริงนะครับเอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งปารีสของคุณฟีฟ่าเคียร์กอนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเข้มนะครับส่วนแมนยูของคุณกี้นะครับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดแดงนะครับแสดงกางเกงขาวนะครับรอบรองชนะเลิศตั้งเวลา8นาทีนะครับแล้วก็ตั้ง excellence ทั้งหมดนะครับคือนักเตะทุกคนในสนามฟิตหมดนะครับโอ้โหช่องนี้ซานโชมีพื้นที่นิดนึงฮะแต่บอลมันไหลยาวไปบอลไม่ค่อยเป็นใจแล้วยกเข้าไหนได้เป้าพักมาแล้วขอบลอกนี้ล็อกซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับคริสเตียโนโรนัลโดสวนกลับจังหวะแรกของคุณกี้ครับนี่ดับเบิลทัชก่อนงัดมาด้วยนะครับแล้วบอลติดขาดอนนารุมาจังหวะแรกนะครับแต่ว่ามันไม่ไปไหนแล้วก็จับไม่ทันด้วยนะครับโรนัลโดอยู่ตรงนั้นพอดีครับจากไลน์อัพของคุณกี้เนี่ยมีโรนัลโดคนเดียวที่เป็นอดีตนักเตะของแมนยูนะครับที่เหลือเป็นชุดปัจจุบันทั้งหมดเลยนะครับจริงๆสามารถใช้พวกเดวิดเบ็คแฮมพอลสโคอะไรได้หมดนะครับซีซั่นนี้เอาละครับมีประตูแรกตั้งแต่5นาทีแรกนะครับเป็นฝั่งคุณกี้ขึ้นนำคุณฟีฟ่าไปก่อนครับบุกใหม่ครับคุณฟีฟ่าเอ็มบัปเป้ให้เปเรล่าเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้งัดเมสซี่โอ้โหเอ้ยลักษณะคล้ายๆเดียวกับโรนัลโดเมื่อกี้เลยนะโรนัลโดมงได้จังหวะจ่อๆแล้วซ้ำนะครับแล้วลูกนี้เป็นเอ็มบัปเป้งัดให้เมสซี่เหมือนกันครับแต่ว่าเดเคอาปัดออกหลังไปนะครับไม่ได้ซ้ำนะครับเมสซี่ไม่ได้ซ้ำเหมือนกับโรนัลโดเป็นลูกเตะมุมของคุณฟีฟ่าครับฝั่งนู้นใช้เป็นเท้าขวาของเนย์มาร์ปาดเข้ามายิงลึกยิงไม่เปิดไม่รู้เคลียร์มาก่อนครับบูโน่มงเซยมาโรนัลโดเก็บไม่ได้ครับเป็นจังหวะของคุณฟีฟ่าต่อครับดีมาเรียปั่นด้วยซ้ายติดบล็อกคาเซมิโลได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนฝั่งมาฝั่งนี้บ้างคุณกี้เพิ่งได้รองแชมป์ไปในซีซั่นที่127นะเป็นซีซั่นฟรีสไตล์นะครับผมก็ไม่นานนี้เองนะครับส่วนฝั่งคุณฟีฟ่านี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกเลยนะครับใครชนะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับฝั่งนี้ก็ใช้เป็นเนย์มาร์แต่เปลี่ยนฝั่งนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายนะครับของเมสซี่ฮะเลโอเนลเมสซี่ปั่นเข้าไปข้างในแล้วโขกลูกนี้เอาบอลเลยไปหมดเลยทั้งเปเรล่าทั้งมาเกเรเล่นะครับไม่สัมผัสไม่โดนใครเลยนะครับบอลไม่โดนใครเลยไม่แฉลบใครเลยนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากผู้เสียประตูครับเล่นสั้นๆมาครับคุณกี้เพื่อความมั่นใจในการขึ้นเกมฝั่งคุณฟีฟ่าก็วิ่งวนดักทางส่งบอลอยู่นะครับยัดเข้าในอันตรายแต่ว่าถึงอีลิกเซนครับบูโน่เบิ้ลอีกทีนึงเอาล่ะซานโชมีพื้นที่เหมือนกับภาพเมื่อกี้เลยซานโชจะหักเข้าในไม่ผ่านคิมเบ้แล้วเอาปั๊มกันลูกนี้ออบอลออกหลังหรือเปล่าครับถ้าแบบนี้จะเป็นลูกเตะมุมของคุณกีครับโอ้ออกหลังไปนิดเดียวนะครับไม่ได้เป็นลูกทุ่มนะครับคริสเตียนอีลิกเซนครับเป็นลูกเตะมุมของแมนยูบ้างครับยัดเข้ามาข้างในอู้เปเรล่าเคียวมาก่อนครับอันตรายฮะมีตัวโฉบมาแล้วคาเซมิโลเก็บได้ย้อนใหม่ครับมาร์ติเนสมาลาเซียวาลานวันวิซาก้าให้ที่ซานโชซานโชเปิดโลกนะโลนาโดขอกเจ็ดพื้นแล้วดอนนารุม่าติดมือเหมือนเดิมนะครับแต่ดีที่บอลไม่เข้าทางดาบ2เหมือนเมื่อกี้นะครับ
บุกมาอีกครั้งหนึ่งครับบูโน่เฟร์นันเดสให้ไปที่อีริกเซนสปีดมาแล้วแม่ม่วงมาแต่ไกลเลยอ้าวได้ฟาวได้ฟรีคิกแล้วครับโอ้โหระยะนี้แต่มันใกล้เกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับคุณกี้จะใช้ใครยิงฮะอีริกเซนก็ยิงดีโรนโดก็ยิงได้บูโน่ก็ยิงได้ครับมาเกเลเล่นะครับไปกระแทกจากด้านหลังโอ้ตรงเส้นพอดีนะครับในหัวในครึ่งวงกลมพอดีฮะคริสเตียนอีริกเซนครับระยะนี้มุมนี้ขอปั่นข้ามกำแพงครับโอ้โหวิถีบอลข้ามขานะโอ้ไม่ข้ามครับเราเข้าไปเลยโอ้มาสเตอร์ฟรีคิกครับคริสเตียนอีริกเซนนี่เป็นร่างสแตนดาร์ดด้วยนะครับโอ้โหวิถีบอลเหมือนจะข้ามขานครับดูแต่มันข้ามกำแพงแต่ไม่ข้ามขานฮะหน้าขมำเลยครับผมดันนาทูมาหมดสิทธิ์ดูทีนึงครับปั่นโลกแม่เสียบใต้คานฮะโดดไปงั้นครับดอนนอนมาไม่ถึงบอลโอ้2ประตูต่อ0ครับแมนยูของคุณกี้ขึ้นนำปารีสของคุณฟีฟ่าไปจากลูกฟรีคิกของคริสเตียนอีริกเซนครับเป็นตัวเขาเองที่เลือกฟรีคิกได้แล้วก็ลุกขึ้นมายิงนะครับแล้วบุกมาอีกแล้วครับกำลังใจมาเต็มๆนะครับตอนนี้จะเข้าไปชิงชนะเลิศครั้งที่2ได้หรือเปล่าโอ้แต่เวลายังมีอีกเยอะครับแข่ง8นาทีด้วยนะครับรอบรองแต่คุณกี้ยังบุกต่อเนื่องนะครับอีริกเซนอ้าวจะให้ซานโชวิ่งย้อนไปแล้วครับเอาทางเปเรล่าให้เนมาจะบุกคืนบ้างนะครับคุณฟีฟ่าโอ้ยคว่ำไปแล้วครับประธานบอลอยู่ที่เนมาไปตัวคนเดียวครับประธานลุกมาแล้วครับเนมาให้สั้นๆครับเอ็มบัปเป้แต่งเข้าขวาบอลลังนี้ฉลับเราเอามีมาเลเซียครับอยู่บนเส้นปากประตูโอ้สกัดออกมาได้ครับเส้นแดงปาแปดแล้วจะสวนเลยครับซานโชโอ้โหไม่ผ่านมาเกเรเล่นะครับดับเครื่องชนบอลมาที่เนมาเอ็มบัปเป้ครั้งนี้ครับแตะโยกเข้าในวาลานเหลี่ยมยังดีอยู่นะครับมาทางซ้ายบ้างครับแรดฟอร์ดเหงาเหลือเกินไปทางขวาตลอดแล้วแต่โดนตัดเลยครับเหงาเกินไปแล้วเมสซี่พลิกลูกนี้โอ้โหยปันนิซ่านะครับติดบอลพิซซาก้าอีริกเซนออกบอลไวไปตรงนู้นได้หรือเปล่าแฉลบนิดนึงบูโน่ยังย้ำไปที่ซานโชครับซานโชยัดเข้าในที่โรนัลโดแตะมาให้อีริกเซนออกมาซ้ายไม่ถึงแรดฟอร์ดจะเหงานิดนึงนะครับช่วงครึ่งชั่วโมงแรกครับเอาละฮะเกมเริ่มไวขึ้นแล้วครับเมสซี่ไปทางซ้ายถึงหรือเปล่าถึงได้มาไม่ถึงฮะวันวิซาก้าดักได้ครับซานโชหาตัวฝากครับซานโชฝากกับบูโน่แล้วมาข้างในแรดฟอร์ดต้องหุบเข้ามาข้างในแล้วครับเปลี่ยนกับอีริกเซนแล้วครับอีริกเซนวนเข้าซ้ายแล้วตบมาข้างในติดเปเรล่าโอ้โหนี่ก็วิ่งวนเลยครับเปเรล่าเกมรับหนักหน่วงนะครับตอนนี้ตรงกลางนี่คาเซมิโร่ตบมาอีกทีนึงบูโน่รอบอลครับรอบอลแล้วไปกินแดนแล้วจิ้มลูกนี้ไม่ถึงซานโชอ้าวเฮ้ยอะไรวะนะโอ้เล่นลูกง่ายๆกลายเป็นลูกยากไปครับดอนนารุม่าโอ้เสียแตะมุมไปเฉยเลยครับจับบอลไม่อยู่อีริกเซนครับเล่นลูกสั้นๆซานโชจะคืนอีริกเซนเปล่าไม่คืนนะดีมาเรียรู้ทันครับว่าจะเปิดเข้าไปข้างในอ้าวอีริกเซนไปขโมยมาแล้วจิ้มไม้ทีนึงโรนัลโดนี่ต้องชมเปเรล่าเลยครับดักบอลได้เยอะมากครับถ้าไม่มีเปเรล่านี่คือน่าจะโดนหลายจังหวะแล้วครับฝั่งคนฟีฟ่าทำหน้าที่ได้ดีครับเกมรับฝั่งเกมลุกก็ต้องเบิกสกอร์ให้ได้ครับเอ็มบัปเป้ก็ยังไม่หลุดครับเป็นของคุณกี้อีกครั้งนึงครับมาเลเซียบูโน่อีริกเซนยัดไปโรนัลโดให้บูโน่มีเปเรล่าดักได้อ้าวแล้วลูกนี้โรนัลโดเปเรล่าอีกแล้วครับเอาแล้วเคลียร์ออกมาดอนนารุม่าแบบนี้ก็เสร็จแล้วสิแต่มันทันแล้วยิงไม่ได้ติดบล็อกเปเรล่าอีกแล้วครับโอ้โห MVP ฝั่งปารีสนะครับเปเรล่าแล้วดอกนี้ส่วนมาต้องขอสักลูกไม่ได้แล้วอาจารย์ไม่ให้อนุญาตนะครับโอ้โหจบเกมไป45นาทีแรกครับของบอล45ต่อ 55% นะครับอินเตอร์เซปชั่น7ครั้งนะครับฝั่งของปารีสนะครับน่าจะเป็นเปเรล่าไป6ครั้ง สกอร์2-0ครับคุณกี้ชิงความได้เปรียบตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วก็ได้เพิ่มอีก1ประตูจากฟรีคิกนะครับหลังจากนั้นก็เกมเริ่มสูสีกันแต่ว่าสกอร์คุณกี้ยังนำอยู่2ลูกนะครับเอาละครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับจังหวะเริ่มเกมของแมนยูซานโชโดนกระแทกยังเข้าทางอยู่ครับเปิดโลกนะโคเคียไปก่อนครับติโกซินวาแถว2ใครโอ้โหชนกลางอากาศครับอาจารย์ไม่ว่าอะไรมาเลเซียยัดไปทีนึงก็ติดดีมาเลียมาเลเซียติดดีมาเลียครับตอนนี้ลิ้นผมจะพันแล้วฮะเช้าๆด้วยเมสซี่เจอกับมาร์ติเนสไม่ผ่านมาร์ติเนสพยายามโยกหลบแล้วนะครับคาซิมิโรให้ข้างหน้าครับโรนัลโดบูโน่เบิร์นมาซานโชดวลกับเมนเดสครับซานโชไม่ผ่านเมนเดสยังไม่มีกฎหยุดเกมนะครับยังใช้11ตัวจริงอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับมาเกเลเล่ให้ที่เมสซี่เล่นกับเอ็มบัปเป้มาเกเลเล่อีกครั้งนึงครับเมสซี่ตบมาเอ็มบัปเป้คืนเมสซี่เข้าขวาจะคืนนี่เอ็มบัปเป้ครับยังมีวาลานอยู่
โอ้โหทำได้ดีแล้วนะครับคู่หน้าของกุนฟ้านี่ใช้เป็น CF 2คนนะครับเมสซี่วันนี้ยืนเป็น CF นะครับวานวิสาก้าครับสปีดเข้าในแล้วเลือกเปลี่ยนออกมาทางขวาซานโชยัดไปทีนึงโรนัลโดแต่งให้อีริกเซนตั้งป้อมตู้มลูกนี้ติดบล็อกแล้วแลนฟอร์ดแลนฟอร์ดใจเย็นเกินไปหน่อยอ้าวจะเอาชัวร์นะครับแหมลังเลลังเลจะยิงหรือจะจ่ายดีนะครับแล้วปารีสคุณฟีฟ่ามาครับให้เนมาจี้บ้างครับฝากไปที่เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ไปที่เมสซี่ขวาสุดมีดีมาเรียนะครับแต่ว่าไม่ผ่านมาลาเซียอีริกเซนครับมาทางซ้ายที่แลนฟอร์ดโอ้จับยาวติดฮาคิมิแรดฟอร์ดเป็นร่างการ์ดเขียวนะครับโอ้โหฮาคิมิให้ดิมาเรียสวยครับแต่เลียไม่ผ่านเซียครับดิมาเรียกับมาลาเซียเนี่ยลิ้นผมจะพันแล้วตอนนี้แรดฟอร์ดโอกาสอีกครั้งหนึ่งจ่ายให้เพื่อนกันเล่นยากเลยครับอีริกเซนไม่ถึงบอลแล้วมาลาเซียหลุดตำแหน่งไปนะครับโอกาสของดิมาเรียคาซิมิโร่ต้องมาซ้อนเลยครับคาซิมิโร่ตบเข้าในฮาคิมิแต่งมาเปเรล่ายัดไปโอ้ยคิลเลอร์พาสแล้วบอลลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้จังหวะทำของคุณฟีฟ่าสวยทีเดียวครับลูกนี้ทีมเวิร์คครับแล้วเมสซี่วาลานไปสกัดนะครับเอ้ยเป็นมาร์ติเนสนะครับขออภัยแต่ไม่พ้นครับไปดักทางแล้วนะครับดักทางยิงรู้แล้วว่าเมสซี่จะปั่นนะครับบังคับไปโอเป็นสรุปเป็นวาลานนี่หว่าโอ้เปเรล่าได้แอสซิสไปนะครับสกัดบอลได้หลายจังหวะนะครับแล้วก็จ่ายเป็นแอสซิสได้สวยๆให้กับเมสซี่ลูกนี้ด้วยนะครับเอาละครับอยู่ไม่ได้แล้วครับห่างหนึ่งลูกแบบนี้ก็มีลุ้นแล้วฮะฝั่งของแมนยูคุณกี้จะส่งพอลสโคลงมาลุคชอเล่นเป็นปีกซ้ายไปเลยนะครับไบอันล็อบสันวาลวิกฮอร์สเดวิดเบ็คแฮมลงมาเต็มสตรีมฮะเปลี่ยน5ตัวเลยครับเอาละฮะโฮเพเยอร์ลงมาพอลสโคยืนสูงนะครับยืน MF แต่ตั้งเป็น CMF นะครับถ้าคุณฟีฟ่ามีเบ็คแฮมเนี่ยก็สามารถใช้เบ็คแฮมได้เหมือนกันนะครับเคยเล่นให้กับปารีสถึงแม้ว่าจะเป็นล่างแมนยูก็ตามนะครับนี่คือซีซั่นฟูลคัลเลอร์สโมสรนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเล่นซีซั่นฟูลคัลเลอร์สโมสรมาดูคลิปนี้จะได้รู้กติกาด้วยนะครับจัดทีมไม่ยากครับแต่ถ้าเป็นซีซั่นฟูลสโมสรปัจจุบันนี้ใช้เป็นนักเตะสแตนดาร์ดเวอร์ชันเท่านั้นนะครับใช้เวอร์ชันพิเศษไม่ได้นะครับเอาละครับ1ประตูของเมสซี่นะฮะจะเรียกความหวังของคุณฟีฟ่ากลับมาครับถ้าห่างลูกเดียวแบบนี้ก็มีลุ้นเลยฮะเบ็คแฮมลงมาเหมือนกันนะครับเห็นแวบๆคุณฟีฟ่าส่งเบ็คแฮมลงมาแทนอังเคลดิมาเรียเลยครับตอนนี้มีเบ็คแฮม2ฝั่งนะฮะมาร์คินยอสโอ้ไปเลยล่าถูกถอดออกไปแล้วนะครับส่งมาร์คินยอสลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับมอยเซคีนลงมานะครับเปลี่ยนกันเยอะเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะเบ็คแฮมดักได้ย้อนไปที่ดอนนารุมาออกไกลๆไม่ถึงเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยังอยู่นะครับดูเหมือนว่าเมสซี่จะขยับไปเล่นปีกขวานะครับแล้วโอ้จังหวะเบิ้ลมาสวยโพสโกยิงลูกนี้ลูกชอยัดใหม่ล็อบสันซ้ำอีกทีหนึ่ง3ประตูต่อ1ครับโอ้โหจังหวะขึ้นทำของคุณกี้เป็นเหล่าตัวสำรองครับความฟิตยังปังๆอยู่นะฮะโอ้โหขาดไปเลยล่าไปเหมือนขาดใจแล้วว่าโอ้โหน่าจะเข้าตั้งแต่จังหวะของโพสโกแล้วนะครับแต่ว่าไปติดดอนนารูมาดูดิครับเนี่ยเข้ามุมดิกแล้วนะครับล้มตัวปัดไปได้ครับแต่ดาบ2ไม่ไหวฮะลูกชอครับเปิ้ลเข้ามายัดเข้ามาข้างในให้ไบอันล็อบสันโฮเพเยอร์เติมขึ้นมานะครับดูฮะเฉือนเฉือนมาครับปั่นก้อยเฉือนเฉือนมาแล้วยิงผ่านไปหมดเลยครับทั้งบล็อกทั้งเซฟ3ประตูต่อ1นะครับความหวังของคุณฟีฟ่าที่กลับมาเห็นแสงนะครับตอนนี้โอ้โห2ลูกแต่2ลูกกับเกือบ20นาทีก็ยังมีความหวังนะครับแต่โดนตัดได้อีกแล้วครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณกี้ออกไปทางซ้ายครับลูกชอชอยืนเป็นปีกซ้ายนะครับสุโคคืนที่ชอชอจังหวะนี้เปิดเข้าใส่สิเพ่เวกคอร์สลูกนี้ควิดเข้าไปเลยโอ้และจอมโขกซะด้วยสิครับว้าวเวกคอร์สครับประตูที่4ของแมนยูจากลูกชอครับเปิดมาซ้ายสตันนิ่งสังหารเลยโอ้โหเปลี่ยนตัวมาแล้วได้2ประตูเพิ่มครับเหล่าตัวสำรองของแมนยูตั้งแต่เบิ้ลวันทูกับพอลสโคครับแล้วลูกชอเปิดซ้ายนี่เป็นร่างทีมชาติเนาะลูกชอนะครับร่างนี้ยืนปีกซ้ายค่าพลังเหลือ88นะเห็นแวบๆดูอีกทีนึงครับขึ้นคนเดียวเลยแสงหน้าแสงตาดอนนารูมาโอ้โหสองลูกว่ายากแล้ว3ลูกเริ่มยากขึ้นไปกว่าเดิมนะฮะเหลือ15นาทีนะครับติดอีกแล้วครับพอลสโคดักได้ออกมาทางขวาที่เบ็คแฮมนี่เบ็คแฮมยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะวายวิสาก้าเติมขึ้นมาจะคืนที่เบ็คแฮมถึงหรือเปล่าไม่ถึงไม่ผ่านเมนเดสมาร์คินยอสเมนเดส
ู้ไว้ก่อนครับสู้ไว้ก่อนเวลามันก็ยังมีลุ้นอยู่ฮะเต็มที่ไว้ก่อนฮะมอยเซคินคีนนี่เพิ่งจะได้บอลหรือเปล่าครับฮาคิมิเติมขึ้นมาให้เชนซันมาเกเลเล่โอ้โหไม่เข้าใจกันทีมเวิร์คพื้นที่สุดท้ายยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับสโคเบิร์นโอ้โหฝั่งนี้เนียนตาทีเดียวครับเดวิดเบคแฮมแล้วข้างในมีเบคคอสครับเบคแฮมเปิดเข้าโอ้ยเต็มหัวเอ้ยเต็มหน้าเลยฮะมาคินยอสนะครับคือข้างในเนี่ยมีเวคฮอสรออยู่แล้วนะเหลือประมาณสักไม่ถึง10นาทีแล้วครับตอนนี้สกอร์ห่าง3ลูกครับแต่แมนยูเนี่ยเปลี่ยนตัวครบแล้วนะครับ5คนเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะฮะฝั่งปารีสเนี่ยผมดูไม่ทันนะฮะว่าเปลี่ยนครบโอ้โหเปลี่ยนแผนด้วยนะครับปารีสคุณฟีฟ่าเปลี่ยนแผนแก้เกมด้วยนะครับนี่เป็นหลัง3เลยนะครับผมก็ว่าอยู่ว่าเมสซี่นี่ถอดออกไปแล้วนะครับฮาคิมิยืนสูงนะฮะยืนสูงเป็นปีกเลยนะครับโอ้แต่มอยเซคีนยังไม่ค่อยมีจังหวะได้สร้างโอกาสจากเพื่อนร่วมทีมมากนักนะครับเอาละฮะลูกเตะมุมของลุคชอครับฝั่งนี้ปาดด้วยซ้ายเข้าไปวาลานโขกติดฉลับบอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับแจ้งเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปรีวิวอลิสันเบเกอร์ในแพ็คแดงเดือดนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงช่องเฟนะคะเกมนะครับเป็นช่องลูกสาวช่องสำรองผมนะครับว่าในช่องหลักนี้มีทั้งคลิปแข่ง BCL นักเตะหลายคนโอ้ทำลงเกินจำกัดเกินลิมิตครับอย่าลืมไปติดตามนะครับเฟนะคะเกมลูกเตะมุมลูกชอครับเปิดเข้าไปวาลานโขกเอ้าเข้าเปล่าโกไลเทคโนโลยีไม่ทำงานนาฬิกาไม่ดังครับยังอยู่ในไลน์แล้วปั่นอีกทีนึงเต็มหน้าเลยโอ้โหบุกหนักเลยครับคุณกี้แล้วบอลออกหลังไปด้วยเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับน่าจะได้ตั้งแต่ลูกโขกของวาลานแล้วครับโอ้โหบอลชนคาแล้วโดนกระดอนโดนพื้นนะครับแต่บอลยังไม่ข้ามเส้นนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเบคแฮมนะครับเท้าขวาลูกเตะมุมปาดเข้ามาก็เที่ยวไปได้กับคิมเบ้แล้วแถว2สโคโหม่วงมาแล้วครับเอ็นคุณครูลงมาด้วยใช่มั้ยเหมือนจะไม่โดนบอลเลยหรือเปล่าครับหมอยเซคีนไปเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้คืนที่คีนโอวาลานหมดแรงแล้วครับคีนคีนเอาวาลานโอ้เอาพลังเฮือกสุดท้ายวิ่งแซงมาเฉยเหลือจะเชื่อแล้วแต่ไม่น่าหมดแล้วยังวิ่งแซงได้มาเลเซียมาอีกครั้งนึงครับแมนยูล็อบสันแต่งเข้าในครับสโคล็อบสันเคาะสั้นๆครับทด4นาทีสโคล็อบสันสโคปั้นสโคสุดถุดตู้มลูกนี้ฉลับบอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมของแมนยูอีกครั้งนึงครับยังไม่ได้ครับพอลสโคมีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันนะครับเดวิดเบคแฮมครับฝั่งนี้จะขออีกลูกหนึ่งได้เปล่าวิถีบอลปาดเข้าหาประตูวาลานแก้ตัวเคี่ยวมาได้กับสโคจะเอาสโคยิงให้ได้ปั๊มมาครับเข้าทางเบคแฮมเอาละครับขอลูกได้เปล่าขอคืนลูกหนึ่งเบคแฮมไหลมาตรงนี้ยังมีมาเลเซียอยู่ครับมอยเซคินเดคอาสาดยาวเลยครับพุทธศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงของคุณฟีฟ่า1นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณกี้4นะครับโอ้โหพอบอลมันไหลแล้ว2ลูกแล้วจังหวะก็ไปต่อเนื่องเลยครับมีโอกาสยิงถึง12ครั้งเข้ากรอบ8ครั้งนะครับคุณกี้เอาชนะไปได้4ประตูต่อ1นะครับคุณกี้ก็พาฟูคเลอร์แมนยูนะครับเข้าไปชิงชนะเลิศนี่เป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งที่2ของคุณกี้นะครับครั้งแรกนี่อกหักไปได้แค่รองแชมป์นะครับครั้งนี้เนี่ยไปรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสายล่างนะครับระหว่างบาเยิร์นมิวนิกของคุณตี้นะครับพบกับเรอัลมาดริดของคุณปอนนะครับใครจะเป็นแชมป์ซีซั่นนี้ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ